ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันโกนอีกแล้วเรียกว่าเวลาผ่านไปกันวันต่อวันเขาบอกว่าเวลาที่ผ่านไปก็เป็นเวลาที่เราใช้ไปหมดละเวลาที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเหลืออีกเท่าไหร่ใช้ไปแล้วใช้ไปยังไงบ้างถ้าเกิดเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาจะประเมินได้ก็มีการคิดความคุ้มค่าของชีวิตเนี่ยหลายรูปแบบบางคนเอาความสุขทางกามความสุขทางกามเป็นตัววัดคุณค่าของชีวิตก็เลยบอกว่าเกิดมาชาติเนี้ยไม่เคยพบความสุขเลยเคยได้ยินไหมคะคำนี้เคยได้ยินไหมเกิดมาชาติเนี้ยไม่เคยพบกับความสุขเลยเพราะเขาเอากามคุณเป็นตัวชี้วัดความสุขของเขาเขาเลยบอกเขาไม่เคยพบความสุขเลยบางคนบอกว่าเกิดมาชาตินี้มีความสุขจริงๆใช้ชีวิตคุ้มค่ามากกับการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมถามว่าถ้าเกิดพระโพธิสัตว์เกิดมาเนี่ยเสียสละทุกอย่างเลยอย่างพระเวสสันดรหรือพระโพธิสัตว์ในชาติอื่นๆเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเสียสละแรงกายเสียสละแรงใจทำทุกอย่างเลยโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวเลยถ้าเราไปคุยกับคนที่วัดคุณค่าของความสุขความคุ้มค่าของชีวิตเนี่ยจากกามคุณเนี่ยถามว่าเขาจะมองว่าชีวิตนี้มีคุณค่าไหมคะคุ้มไหมไม่คุ้มเลยนะใช่ไหมโอ้โหแกเกิดมาทั้งชาติเนี่ยแกได้พบเคยพบกับความสุขกับเขาหรือเปล่าเคยไหมสักครั้งในชีวิตเนี่ยขึ้นเครื่องบินเคยหรือเปล่าเคยไหมไปต่างประเทศอ่ะบางคนก็จะเอาพวกเนี้ยมาชี้วัดความสำเร็จในชีวิตแต่บางคนอย่างพระโพธิสัตว์เองเนี่ยการที่เขามีสิ่งต่างๆที่มันดีแล้วเขาสามารถที่จะสละมันออกได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้มันกลับกลายเป็นคุณค่าของชีวิตของเขาคุ้มค่าจริงๆเกิดมามันมีอะไรให้เสียสละไม่มีทรัพย์ก็มีชีวิตไม่มีชีวิตก็มีเวลาไม่มีเวลาก็มีอะไรเยอะแยะหมดที่ทำให้ชีวิตมันมีค่าขึ้นมาในความรู้สึกของเขาค่ะก็นาฬิกาเราก็จะดังเพราะว่าพูดก่อนเวลานะคะมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่อยากจะได้ดีแต่คำว่าได้ดีเนี่ยโอ้โหไม่ชีแบบไหนอ่ะไม่ชีเพนได้ดีแบบไหนอ่ะตายไปพร้อมกับโฉนดที่ดินเยอะแยะไปหมดเลยหรือตายไปสละโฉนดที่ดินหมดเลยแบบไหนที่เรียกว่าได้ดีไม่ชีอ้วนมีที่ดินเยอะแยะหมดเลยสละหมดเลยกับตายไปมีที่ดินเต็มไปหมดเลยมีแต่คนบอกโอ้ตายไปทิ้งสมบัติให้ลูกให้หลานเยอะแยะหมดเลยอันไหนเรียกว่าตายดีอันไหนไม่ใช่คนหนึ่งเรียกว่าตายดีมันมีอยู่สองอย่างถ้าเกิดว่าเราสละด้วยจิตที่เป็นกุศลเราก็ไปที่ดีอันนี้เขาเรียกว่าตายดีสำหรับเรา
แต่ถ้าเราสละไปหมดเลยจนลูกหลานไม่ได้เนี่ยทั้งที่ไม่ใช่ของเขาหรอกแต่เขาก็ไม่บอกว่าเราไปตายดีทั้งที่สมบัติเนี่ยเราหาของเรามานะแปลกไหมสมบัติเนี่ยเราหาของเรามาหมดเลยนะแต่ถ้าเราไม่ให้ลูกให้หลานเนี่ยลูกหลานด่านะคะเขาจองเป็นเจ้าของตั้งแต่เรายังไม่ตายแล้วจริงไหมแม่ชีอ้วนเขาจองไว้แล้วโอ้เดี๋ยวแม่ชีอ้วนตายมีอะไรมั่งของเขาอันนู้นเขาไอ้นี่เขาไม่ได้ที่เขาโกรธอีกนะเราตายไปเขาโกรธเราอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดีเนี่ยของคนเราเนี่ยมันจึงไม่เท่ากันแล้วเราจะเอาคำชมจากใครคำชมมันเกิดขึ้นจากความพอใจของคนถูกต้องไหมคะทีนี้ถ้าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกใจเขาเนี่ยเราจะได้รับความชมหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คำชมเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดความดีของมนุษย์ไม่ได้แต่เราเองเนี่ยก็จะหวั่นไหวถ้าเกิดว่าเราทำอะไรแล้วไม่ได้รับความชมอย่างนี้เป็นต้นอย่างบางทีเนี่ยเราทำอาหารเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยกินอาหารรสชาติไม่เหมือนคนอื่นเขาบางคนไม่กินเปรี้ยวบางคนไม่กินเค็มแต่ไออาหารเนี้ยมันเป็นรสชาติกลางๆอย่างร้านอาหารเขาทำเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานของเขาเพราะแบบเนี้ยคนธรรมดาเนี่ยเขากินกันแต่คนบางคนเนี่ยกินไม่ธรรมดาก็จะมีปัญหากับเรื่องของรสชาติอาหารว่าโอ้ไม่อร่อยเลยไอคนที่กินไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราบอกไม่อร่อยเนี่ยเราจะเอาคนเนี้ยมาเป็นตัวชี้วัดความอร่อยไม่ได้เพราะคนคนนี้ไม่รู้มาตรฐานของความอร่อยเขารู้อย่างเดียวว่าเขาพอใจหรือเขาไม่พอใจเพราะฉะนั้นนักชิมเองเนี่ยที่อยู่ในรายการอาหารเนี่ยที่เขาแข่งขันกันเนี่ยนักชิมทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ชิมจากความพอใจนะคะถ้าเอาความพอใจของคนมาชิมเนี่ยมันตัดสินไม่ได้เราจะสังเกตไหมคะว่ามันจะมีการวิเคราะห์ของนักชิมว่าอาหารแบบนี้มันจะเข้ากับแบบนี้แบบนี้จะเข้ากับแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มีหลักการในการชิมอาหารว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอร่อยกับการตัดสินใจจากความพอใจของเราว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอร่อยนักชิมเขาก็จะมีการพูดอยู่สองประเด็นว่าแบบนี้ถ้าเป็นรสชาติตามหลักแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอร่อยแล้วแต่โดยส่วนตัวแล้วตัวเองว่าไม่อร่อยหรือแม้กระทั่งความสุขก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจคำว่าความสุขในพุทธศาสนาเราก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นหลักพุทธศาสนาแล้วอย่างเช่นเราชอบกินอาหารอร่อยอร่อยมีความสุขมากเลยเราก็สามารถบอกได้ว่าโดยความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยความสุขอันเนี้ยเขาเรียกว่ากามคุณเรียกว่ากามคุณแต่โดยความเป็นจริงในพุทธในความจริงของทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าความสุขของเราพอใจทีนี้กามคุณก็มีอยู่สองแบบกามคุณที่ได้มาจากบุญเก่ากับกามคุณที่ได้มาจากอกุศลที่สร้างใหม่จากบุญเก่าวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาจะได้ดีกันทั้งนั้นนะคะตัมโมตัมมะปายโนเคยได้ยินใช่ไหมคะ
คือได้ยินแต่แปลไม่ได้ตะโมตะมะก็มืดมามืดไปเออได้ยินอาจารย์มหาลัมพันตะโมโชติปายโนโอ้ไม่ใช่ว่ามาใช่เหรออย่ามั่วนะคะโชติตมะปายโนสว่ามามืดไปหรือเปล่าโชติปายโนโชติโชติปายโนอันนี้สว่างมาสว่างไปทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาว่าอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเราอยากจะเจริญทั้งนั้นแต่คำว่าเจริญในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าสว่างไปเนี่ยมันคือสว่างที่จิตจิตสว่างก็คือจิตที่มันน้อยกิเลสมีกิเลสน้อยจิตที่มีกิเลสน้อยเท่าไหร่ความสุขก็มากเท่านั้นจิตที่มีกิเลสมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็มากเท่านั้นตโมตมะปายโนเนี่ยหมายถึงคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยโอ้โหอุปสรรคเยอะมากบางคนเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงเกิดมาในถิ่นทุรกันดารเกิดมาในสลัมเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยจะทำความดีก็มีแต่คนมาห้ามทำดียากมากเขาเรียกว่าตโมตมะปายโนก็คือแล้วไม่สามารถแหวกว่ายตัวเองเนี่ยออกมาจากความมืดนั้นได้ก็จึงมืดต่อไปเรียกว่าตโมตมะปายโนก็คือว่าถ้าถามว่าลักษณะของคนที่เป็นตโมตมะปายโนเนี่ยถ้าเป็นตามหลักวิปัสสนากรรมฐานจะมีลักษณะยังไงเราไม่ได้คุยกันแค่ว่าตโมตมะปายโนนะเราเอามาคุยวิปัสสนากรรมฐานกันคนที่มีลักษณะตโมตมะปายโนเนี่ยคนที่เกิดมาลำบากเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจากอำนาจของอกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยพาที่ให้เรานำเกิดเนี่ยอย่างเช่นในพระสูตรที่ท่านพูดถึงเรื่องของการเกิดของมนุษย์เนี่ยว่าสุภาพมนุษย์ไหมจะสับสนกับสิงคาลกสูตรที่เป็นกรรมนะที่เป็นทิศประจำนะชื่อของผู้ที่อยู่ในเรื่องในพระไตรปิฎกสุภาพมานพเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันแตกต่างกันคนที่เกิดมาบางคนเนี่ยเกิดมาแข็งแรงมากเลยนะบางคนเกิดมาเนี่ยขี้โลภอ่อนแอเพราะอะไรคนที่เกิดมาอ่อนแอขี้โลภ ก็คือคนที่เกิดมามืดมาต้นทุนมันไม่เยอะเลยนะมืดมาเกิดมาทำไมคนจึงเกิดมาอยู่ในตระกูลสูงและอีกคนอยู่ในตระกูลต่ำก็ในเมื่อในศาสนายุคนั้นบอกว่าพรหมเนี่ยมีความเมตตามากพรหมเนี่ยพระพรหมเนี่ยเจริญเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาถ้าพรหมเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำไมพระพรหมเนี่ยจึงทำให้คนเกิดมาโรคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินทำไมสร้างคนเกิดมาเหลื่อมล้ำกันเหลือเกินอีกคนนึงแข็งแรงกับอีกคนนึงอ่อนแอบางคนเกิดมาน่าสงสารมาก
โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยยิ่งมนุษย์ที่เป็นโรคอยู่โรคหนึ่งที่ตัวเองมองแล้วมันน่ากลัวอยู่โรคหนึ่งก็คือดักแด้ที่ผิวหนังเขาน่าสงสารน่าสงสารมันน่ากลัวมากไม่รู้ว่ามันมีชีวิตอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงอะอยู่ก็เหมือนกับตายตายก็เหมือนกับอยู่ศพบางศพเนี่ยที่เขาตายเนี่ยยังดูดีกว่ามนุษย์ที่มีร่างกายที่เกิดมาด้วยอำนาจของวิบากกรรมมันกรรมมันหล่อเลี้ยงมันก็ไม่ตายด้วยนะคนบางคนเนี่ยกรรมหล่อเลี้ยงมันไม่ตายอะมันต้องอยู่ในสภาพนั้นนะเกิดมาเนี่ยมืดด้วยอำนาจของอกุศลเก่าของเรานั่นแหละไม่มีใครค่ะพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมสามกรรมเนี่ยมันลิขิตทำไมมันถึงลิขิตล่ะวิบากกรรมของเราเนี่ยที่มันลิขิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสของเราที่มันมีอยู่ในขันธสันดานที่ไม่เท่ากันไม่มีใครเกิดมาบนโลกใบนี้พร้อมด้วยความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะเคยได้ยินว่าเด็กเกิดมาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ไม่ใช่คนบริสุทธิ์ไม่เกิดค่ะพระอรหันต์ตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไม่มีทางเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์แต่คนที่เกิดอีกก็คือคนที่มีกิเลสมากมีกิเลสน้อยเท่านั้นแต่ไม่มีกิเลสไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเพราะกรรมในที่นี้เนี่ยมีสองกรรมอกุศลกรรมกับกุศลกรรมถ้าอกุศลกรรมมากที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ก็คือมีรักษาศีลจิตที่งดเว้นจากการฆ่าได้ระงับจากการฆ่าได้คนนั้นเนี่ยก็จะมีสุขภาพแข็งแรงมากแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบฆ่าสัตว์ชอบทรมานสัตว์ต่างๆคนนั้นก็จะมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะไปหมดบางทีเราเห็นคนที่เป็นโรคกับเราไม่เป็นโรคกับเขาเป็นโรคแล้วมองเราเนี่ยเขาอิจฉานะเชื่อหรือเปล่าเขาว่าไม่ชีอ้วนคนที่เขานอนบังแงบอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ชีอ้วนบอกไม่ชีอ้วนปวดขาเหลือเกินไม่ไหวแล้วอาจารย์แต่คนที่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลน่ะที่เขาให้น้ำเกลืออยู่น่ะเขามองว่าเอาละวะแค่มีสีอ้วนก็โอเคแล้วเชื่อไหมโอ้เอาแค่ไม่สีอ้วนนี่แหละเอาพอเดินจงกรมได้ก็เอาแล้วเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะส่วนใหญ่เราเนี่ยจะไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ทุนของเราก็คือทุนของเราพอเราเป็นแบบนี้ปุ๊บทำไมเราไม่เป็นเหมือนอาจารย์ธรรมวรีโอ้ยเดินปิวเลยถ้าเราเป็นแบบอาจารย์ธรรมวรีนะตอนนั้นมีโยมอยู่หลายคนที่พูดคำนี้นะเจอโยมบอกว่าโยคีนั่นแหละอาจารย์น่ะทำไมมาเกิดช้าทำให้ตัวเองได้ปฏิบัติธรรมช้าก็เลยบอกว่าคือว่ายายคนที่สอนก่อนหนูเขาก็มีอยู่นะยายไม่เข้าวัดเองไม่ต้องคอยหนูเกิดก็ได้คอยคนอื่นสอนมาก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ไม่เป็นอย่างนี้อาจารย์ทำไมมาเกิดช้าจังเลยเนี่ยทำให้ตัวเองได้ปฏิบัติช้าบอกมันไม่ใช่มั้งไอ้ที่ปฏิบัติช้าเจ้าของก็เข้าวัดช้าเองมาโทษเราเองนะว่าเราเกิดช้าก็นึกขำๆแต่ก็นึกสนุกมันก็อารมณ์อ่ะนะคะทีนี้เนี่ยกรรมข้อที่สองทำไมคนเราจึงเกิดมา
เกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลต่ำคนที่เกิดในตระกูลสูงเนี่ยเป็นความโชคดีมากเกิดมามีพ่อแม่ที่มีความรู้เกิดมามีการศึกษาเกิดมาได้รับโอกาสต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหมันจะทำอะไรก็ง่ายอะนะคนมีการศึกษาใช่ไหมคะคนมีโอกาสมันง่ายไปหมดแต่คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยโอกาสต่างๆเนี่ยมันยากอะบางทีไม่ชี้ใช่ไหมอยากจะเรียนหนังสืออยากจะเรียนจบสูงๆอาจารย์สอนว่าให้เรียนจบสูงๆแต่แม่บอกไม่มีเงินเรียนแม่บอกต้องเลี้ยงน้องแม่บอกอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะหมดเลยต้นทุนมันไม่เหมือนกันแต่เด็กบางคนเนี่ยเกิดมาแม่บอกเรียนหนังสือเยอะๆลูกอยากเรียนอะไรเรียนเลยเดี๋ยวแม่ส่งให้เรียนเต็มที่เลยชอบอะไรเอาเลยเนี่ยพรมเนี่ยเขาไม่ได้ลิขิตนะคะแต่บุญเก่าของเราที่เราเคยทำมาเนี่ยมันลิขิตให้เราเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีนี่กำลังพูดถึงพื้นฐานเฉยๆนะคะส่วนคนที่เกิดมามีอำนาจเอาแบบเด็กๆก็พออย่างนี้นะคะนี่บางคนเนี่ยมีลักษณะเป็นผู้นำมีอำนาจโดยที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องความมีอำนาจแต่คนบางคนเนี่ยพยายามที่จะทำให้มีอำนาจแต่ก็ไม่มีใครฟังคนเราเกิดมาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันจะมีอำนาจในตัวเองบางคนมีอำนาจค่ะทีนี้เนี่ยอะไรล่ะที่ทำให้คนเราเกิดมามีอำนาจกับไม่มีอำนาจคนที่เป็นคนขี้อิจฉาคนขี้อิจฉาก็คือคนที่ไม่ยอมรับความดีของคนอื่นคนทำความดีแล้วกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่ากลัวคนอื่นเขาจะยังงุ่นอย่างนี้อันนี้แหละค่ะคือคุณสมบัติของคนขี้อิจฉากลัวเขาทำแล้วเขาจะเก่งกลัวเขาทำแล้วเขาจะได้ความดีความชอบกลัวไม่พอยินดีอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวเองทำเนี่ยก็จะไม่ยืนไม่ชื่นใจนี่คือความอิจฉาไอ้หัวใจลักษณะแบบเนี้ยหรือคนเขาสำเร็จก็ไม่ได้ก็ยิ่งไม่ยินดีเลยคือก่อนที่เขาจะทำเนี่ยกลัวเขาจะได้ดีแล้วนะคะเขาทำแล้วได้ดียิ่งเครียดหนักเลยอันนี้คือกิเลสจิตแบบนี้มันเป็นอกุศลพอเรามีความสะสมอกุศลอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจในตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นทำอะไรอยู่เราอยากจะช่วยเราอยากจะสนับสนุนเราอยากจะเห็นเขาได้ดีไอ้หัวใจแบบเนี้ยมันต้องฝึกนะคะเกิดมาอยู่ดีๆหัวใจมันไม่เป็นอย่างนี้นะปากก็เป็นแต่หัวใจไม่ค่อยเป็นคนสมัยเนี้ยปากเป็นดีใจด้วยนะมีอะไรให้ช่วยไหมแต่ใจอ่ะไม่ดีใจเลยไม่คิดจะช่วยด้วยเผลอๆคิดทำลายด้วยนี่คือความจริงของมนุษย์ในปัจจุบันกฎกติกาต่างๆเนี่ยมันล่างเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ใครทำผิดกติกาเนี่ยคนนั้นก็รับโทษเขาจะมีบทบัญญัติโทษขึ้นมาแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยถึงคุณจะเข้าใจหรือคุณจะไม่เข้าใจเนี่ยมันส่งผลตามวาระเลยค่ะถ้าคุณอิจฉาเมื่อไหร่ถึงปากคุณจะบอกยินดีด้วยนะกฎแห่งกรรมเนี่ยเขาจะจัดการกับความอิจฉาของคุณในอนาคตไม่ใช่ว่าเราเห็นคนเขาได้ดีใช่ไหมคะเราเสแสร้งเราบอกว่ายินดีด้วยนะแต่ใจเนี่ยมันไม่มีความยินดีเลยแม้แต่นิดเดียวนะไอ้ความยินดีด้วยนะอันนั้นอะเป็นยินดีหรือไม่ยินดีไม่ชิว่ายินดีไหมแบบเนี้ยคือใจเนี่ยไม่มีความสุขในความสำเร็จของคนอื่นเลยอะแต่ปากอะยินดีด้วยนะได้บุญไหมไม่ได้หรอกมันต้องออกจากใจทีนี้เนี่ยกลายเป็นอะไรคะ
แต่มันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่สามารถพูดได้เลยคนพูดได้เนี่ยมันมีอยู่สองแบบหนึ่งพูดเสแสร้งเพื่อผลประโยชน์อันนี้ยิ่งบาปหนักคืออิจฉาไปแล้วอย่างเดียวไม่พอยังอุตส่าห์พูดโกหกต่อเองอันนี้คือบาปหนักนะคะนอกจากว่าอิจฉาแล้วเนี่ยเป็นอกุศลหรือกุศลแล้วพูดโกหกต่ออีกอ่ะให้คนเขาไม่รู้ว่าเราอิจฉายิ่งบาปหนักแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเราอิจฉาเขาแต่เราพยายามที่จะระงับความอิจฉาของตัวเองลงอันนี้กุศลนะคะแต่ว่าเป็นกุศลทั้งวาจาใจมันยังไม่ได้ใช่ไหมคะวิปัสสนายังไม่ได้แต่ว่ามันเป็นกุศลทางใจไอ้ทางวาจาที่เราพูดเนี่ยเราพยายามที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจของเราอันนี้เป็นกุศลพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะพูดคำเดียวกันว่ายินดีด้วยนะแต่อีกใจนึงเนี่ยยินดีจริงๆจากปากแต่มันต่อสู้กับกิเลสอ่ะมันต้องยอมรับแต่กับอีกใจนึงเนี่ยไม่มีความยินดีเลยแต่ว่าอิจฉาด้วยแต่พูดตามมารยาทอันนี้ไม่ได้บุญเลยนะคะเสแสร้งถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้คนทำไมเกิดมาอยู่ในตระกูลสูงบางคนเกิดมาโอ้ยเขาดีจังเลยอ่ะเขาเกิดมาในตระกูลสูงมีคนดูแลรับใช้แต่คนบางคนทำไมเกิดมาในตระกูลต่ำลำบากเหลือเกินนะบางทีก็ต้องไปดูแลคนอื่นอีกต่างหากอะไรเพราะอะไรไม่มีใครที่จะทำร้ายเราได้นอกจากเราเคยเอาอกุศลนั้นเนี่ยสร้างขึ้นมาสุดท้ายมันก็มาทำร้ายตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับอยู่ทุกวันเนี่ยมันคืออกุศลเก่าของเราถ้ามันเป็นอกุศลที่มันไม่ดีแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีทั้งหมดมันคือกุศลเก่าของเราหรือในเวลาเดียวกันที่คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยแล้วเขามีความสุขเนี่ยคนบางคนเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมคะว่าบางคนเนี่ยทำไม่ดีด้วยซ้ำแต่เขากลับได้ดีก็มีนะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยคนที่ทำไม่ดีเนี่ยแล้วได้ดีเนี่ยถ้าเราอนุโมทนาบุญกับบุญเก่าเขาเนี่ยก็ไม่ผิดเขาบุญเขามีพลังมากอะมันทำให้เขาเนี่ยไม่รับโทษทันไม่รับกรรมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองความถูกผิดในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ผิดนี่คือปัญญาปัญญามันจะมองได้หลายมุมค่ะมุมในบุญเก่าของเขาเยอะกับมุมปัจจุบันที่เขาผิดเขาก็ต้องได้รับกรรมเหมือนกันแต่ตอนนี้บุญมันคุ้มครองเขาอยู่เขาก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เกิดมาอยู่ในตระกูลสูงเนี่ยก็จะเป็นอะไรคะเป็นบุญคนที่เกิดมาในตระกูลต่ำเนี่ยก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดมาเนี่ยมันก็จะมีสองแบบอย่างที่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าบุญกับบาปของเราที่เราสร้างเอาไว้คนทำไมเกิดมาสวยทำไมบางคนเกิดมาขี้เหร่เขาบอกว่าคนที่เกิดมาสวยเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีโทสะไม่โกรธคนโทสะมากเนี่ยก็จะขี้เหร่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสวยกับคำว่าขี้เหร่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตาโตจมูกโด่งแล้วคือคนสวยนะคนสวยเนี่ยคือคนที่คนอยู่ใกล้แล้วเนี่ยมันสัมผัสถึงความรู้สึกเป็นบุญได้มันมีความสุขมันมีความเมตตาเราจะสังเกตไหมคะว่าคนบางคนเนี่ยพอเราอยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกเย็นรู้สึกมีพลังรู้สึกได้รับพลังงานดีๆแต่คนบางคนเนี่ยถึงจะเหมือนกับหน้าตาดีนะอยู่ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยมีแต่ความก้าวร้าวมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยละใช่ไหมคะความสวยมันหมดไปแล้วค่ะนอกจากว่าถ้าคนประเภทเดียวกันอย่างเช่นคนก้าวร้าวกับคนก้าวร้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีความสุขนะมันนั่งเรียบร้อยนี่เขาลำคาญนะคะจริงไหมอย่างคนก้าวร้าวกับคนก้าวร้าวเนี่ยเขาออตบหัวกันอะไรกันเล่นกันสนุกสนานเขามีความสุขเพราะว่ามันเสมอกันอยู่
เราลองไปนั่งเรียบร้อยเรียบร้อยตรงคนก็เราก็จะรำคาญเอ้ยมันนั่งเป็นลูกปั้นอยู่ได้รำคาญก็อีกมันอยู่ผิดที่เขาบอกคนเราเนี่ยอยากจะมีค่าเนี่ยคุณค่าคนเราอยากจะมีคุณค่าเนี่ยมันต้องเลือกอยู่ในจุดที่ตรงนั้นเขาขาดหรือเขาต้องการแต่ถ้ามันเกินเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องการแบบนี้เราไปอยู่ถึงไงก็ไม่มีความหมายยกตัวอย่างเช่นเพชรเอาเพชรเนี่ยไปใส่มือลิงลิงมันอยากจะได้ไหมมันไม่อยากได้หรอกมันไม่รู้จักเราว่ามันมีค่าถูกไหมเอาเพชรไปใส่มือลิงระหว่างเอากล้วยกับเพชรวางอยู่ด้วยกันเนี่ยลิงมันจะเอาอะไรลิงมันบอกเอ้ยนี่แหละมันมีค่ามันกินได้มันต้องเอากล้วยหรือเราจะเอาพลอยสวยๆทับทิมสวยๆเลยเนี่ยไปวางคู่กับข้าวเปลือกให้ไก่มันเลือกใช่ไหมไก่มันจะเอาไหมอ่ะทับทิมอ่ะมันไม่เอาแต่ถ้าเกิดคนล่ะคนเนี่ยเอาทับทิมเอาเพชรเอาข้าวเปลือกเอากล้วยมาวางเนี่ยคนเอาอะไรคนเอาเพชรละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของคนเนี่ยที่มันจะมีคุณค่าได้เนี่ยมันต้องอยู่ว่าตรงนั้นเขาต้องการอะไรถ้าเขาต้องการกามคุณต้องการการกินอยู่หลับนอนที่มันอร่อยอร่อยเนี่ยเพชรก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดเขาต้องการแร่ธาตุต้องการเพชรหรือต้องการเครื่องประดับมันก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีมันไม่เหมือนกันนะคะคนเกิดมามีปัญญาทำไมคนนี้เขาฉลาดจังเลยอยากจะฉลาดไปหาถวายพระไตรปิฎกไปหาถวายหนังสือโอ้ทำแต่ถวายหนังสือแต่ตัวเองไม่อ่านสักตัวเลยจะฉลาดไหมพี่ชิวันคนจะฉลาดได้มันต้องฟังกับอ่านฟังอ่านฟังอ่านเยอะฟังเยอะเพราะหูสูดไม่เคยฟังอะไรมาเลยไม่เคยอ่านอะไรมาเลยเอาง่ายๆเนี่ยคนที่จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้เนี่ยบางทีเนี่ยดูไม่ยากคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาถามอะไรเนี่ยอย่างเช่นวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาอยู่ดีๆเขาจะไม่มาถามหรอกว่าคนที่เขาจะเป็นบัณฑิตในอนาคตที่ดีด้วยนะคะเขาจะไม่ถามหรอกว่าวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรคะเพราะอะไรรู้ป่ะเขาต้องไปอ่านมาเขาต้องไปอ่านมาจนเขาเกิดความสงสัยตรงไหนเนี่ยเขาถึงมาถามว่าวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงการเห็นที่พิเศษทีนี้มันเห็นที่พิเศษเห็นยังไงคะอันเนี้ยมันจะบอกถึงภูมิของคนถามคำพูดของคนที่พูดออกมาเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนพูดได้หรือความสนใจในการที่จะศึกษาอยู่ดีมาถามนี่คืออะไรเนี่ยไม่ใช่ละอันนี้ต้องใครถามนี่คืออะไรอ่ะใครถามเด็กขวบหนึ่งสองขวบเด็กสองขวบมันกำลังอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะอ่านหนังสือไม่ได้อะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะถ้าเด็กถามแบบนี้เด็กฉลาดนะเพราะเด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ถามไม่ค่อยถามหรอกปล่อยอยากเล่นแล้วก็เล่นเอานู่นเอานี่แต่ถ้าเกิดคนโตถามแบบนี้ไม่โอเคอะไรอ่ะโอ้โหอินเทอร์เน็ตก็มี YouTube ก็มี Facebook ก็มีหนังสือก็มีศึกษามามั่งก่อนหรือเปล่าค้นคว้ามาหรือยังว่ามันคืออะไรอยู่ดีก็จะถามเอาเลยกินยอดอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ยอมอ่านไม่ยอมอะไรมาก่อนเลยมันแสดงถึงการไม่ไขว่คว้าไม่หาความรู้เพราะฉะนั้นควรจะมีปัญญาได้เนี่ยมันต้องไขว่คว้าหาความรู้ซะก่อนนี่เราเลยพูดถึงเรื่องของมืดมามืดไปนั่นแหละทีนี้คนที่มืดมาแล้วมืดไปเนี่ย
เอาแบบหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือคนที่ทำกรรมในอดีตมาเยอะเนาะบางคนครบเลยนะเกิดในตระกูลต่ำไม่มีอำนาจเกิดมาจนโอ้โหไอ้ที่มันฝ่ายไม่ดีอยู่ที่เราหมดทุกอย่างเลยฝ่ายไม่ดีที่เราหมดเลยทีนี้คนที่เขาฝ่ายไม่ดีเนี่ยเช่นเราเกิดมาจนเกิดมาสติปัญญาไม่ดีเนี่ยคนจนเนี่ยสามารถรวยได้ไหมคนโง่เนี่ยสามารถฉลาดได้ไหมคนไม่มีอำนาจเนี่ยสามารถมีอำนาจได้ไหมมันได้หมดเลยแต่มันจะยากมันยากเพราะอะไรไม่ชี้อ้วนต้นทุนมันน้อยถ้าเราอยากจะมีอำนาจจากความไม่มีอำนาจเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานเยอะมากถ้าเราจนแล้วเราอยากจะรวยเนี่ยกับคนรวยกับคนรวยเนี่ยเขารวยต่อเนี่ยเขาต่อยอดเขาเนี่ยยังไงมันก็รวยง่ายเพราะมันมีทุนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรวยเนี่ยมันไม่มีทุนอ่ะปกติคะดิ้นอย่างเดียวอย่างตัวเองอ่านเนี่ยอย่างเท่าแก่น้อยเนี่ยต้องโฆษณาคนนิดนึงท็อปเจ้าของเขารวยเขาเป็นคนรวยเด็กรวยค่ะเด็กรวยเขาก็ต้องอยู่กับพ่อแม่มันต้องมีทักษะแหละเขาเป็นเด็กรวยแต่ว่าพ่อแม่ล้มละลายแต่เขาก็สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้แต่คนที่จนแล้วสามารถรวยได้เนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยชายสี่หมี่เกี๊ยวเคยกินไหมยายชายสี่บะหมี่เกี๊ยวอ่ะเคยกินไหมก็เคยได้กินอยู่ใช่ไหมใครไม่เคยกินชายสี่บะหมี่เกี๊ยวอ่ะโฆษณาให้เขาเสร็จเคยกินไหมไม่ทีมิชิอ้วนเคยกินไหมมิชิอ้วนบอกขายเองมิชิเพนเคยกินไหมชายสีหมี่เกี๊ยวไม่กล้าถามหลวงพี่ทีนี้เนี่ยประวัติของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากขายเองเก็บเงินแล้วก็มีทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเขาทำเป็นแฟรนไชส์จนชายสี่หมี่เกี๊ยวเนี่ยทั่วประเทศเลยต้องไปอ่านประวัติก่อนนะก่อนจะเห็นความรวยเนี่ยลำบากนะคะต้องอดทนเวลาจะกินก็ไม่ได้กินเวลาคนอื่นก็เหนื่อยตัวเองก็เหนื่อยกว่าอะไรเงี้ยมันต้องยอมต้องใช้หัวใจที่มันจะต้องสู้มากนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้นทุนเรามันไม่สูงอะตอนที่เรามีกิเลสอะคนที่มีกรรมเก่าเยอะๆเนี่ยปกติเนี่ยมักจะเป็นทาสของกิเลสมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วถ้าไม่เป็นทาสของกิเลสก็คงไม่ซ้ำกรรมหรอกโดยอุปนิสัยเป็นทาสของกิเลสพอเป็นทาสของความโกรธเป็นธาตุของความโลภเป็นธาตุของความอิจฉาเป็นธาตุของความหลงตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดสังเกตไหมครับว่าคนที่ไม่ฉลาดส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ไม่ยอมเรียนรู้อะไรจากใครใครพูดก็รู้แล้วแล้วสุดๆไม่รู้อะไรสักทีหนึ่งยังไม่ทันได้อ้าปากเลยรู้แล้วบางทีเนี่ยเราจะบอกอะไรสักหน่อยนะรู้แล้วจบเลยชีวิตนี้ก็เลยไม่ได้ความรู้อะไรใหม่ๆถึงบางทีเนี่ยอย่างคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขารู้แล้วนะเขาฟังเพิ่มนะคะเขาอยากจะรู้ว่าเทคนิคมันมีมากกว่านี้ไหมเขาจะได้เทคนิคเพิ่มแต่บางคนพอบอกเรื่องนี้อ๋อรู้แล้วตัดบทเลยไม่ฟังคนพวกนี้จะไม่ฉลาดค่ะฉลาดน้อยเพราะว่าเขารู้เร็ว เขาตัดเลยรู้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาฉลาดน้อยนี่ตรงข้ามเรียกว่าอะไรถ้าเรียกอย่างว่าฉลาดน้อยเนี่ยฉลาดน้อยเรียกว่าอะไรไม่ใช่โง่คนที่เกิดมาโง่เนี่ย
ขออภัยนะคะอาจจะเป็นคำไม่สุภาพแต่ใช้คำเนี้ยมันจะรู้สึกได้ใจเหมือนกันได้ใจเกินมาโง่เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วก็ไม่คิดจะฟังค่ะเพราะชาตินี้นิสัยเดิมก็กลับมาค่ะถ้าเรายังเป็นทาสของความคิดว่าเราฉลาดอยู่ถ้าเรายังเป็นทาสของความอิจฉาที่เราเคยมีมาในอดีตถ้าเรายังเป็นทาสของความตนีที่เราไม่เคยทำทานเนี่ยพอชาตินี้เราเกิดมาเนี่ยเราก็เป็นทาสมันอีกเนี่ยถามว่าเราก็จะต้องเกิดมาเป็นแบบเดิมอีกเขาจึงเรียกว่ามืดมาแล้วมืดไปค่ะเกี่ยวอะไรกับวิปัสสนากรรมฐานก็จิตของเรามันเป็นธาตุไงคนจะอยู่เหนือกรรมได้เนี่ยจิตมันต้องเป็นอิสระจากกิเลสกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อารมณ์ใจเนี่ยมันมีกิเลสแต่มันแสดงออกมาเป็นอารมณ์อารมณ์ทางตาเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นทางตากิเลสเกิดขึ้นทางหูทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเราก็เป็นธาตุมันพอเราเป็นธาตุมันปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่อยู่เหนือมันได้ละพอเราอยู่เหนือมันไม่ได้เมื่อเรามืดมาแล้วเราก็มืดไปเหมือนเดิมเห็นทางสว่างหรือยังคะเห็นหรือยังปกติเนี่ยเราฟังธรรมะเราอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราก็ต้องเป็นคนดีมันถึงจะสว่างมาแล้วก็ต้องต่อสู้มันถึงจะชนะเราต้องอดทนแต่วันเนี้ยเรามาฟังการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการอธิบายแบบวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นธาตุของกิเลสเนี่ยก็คือใจของเรานั่นเองเมื่อใจของเรามันเกิดกิเลสเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีสติทันใจตรงนั้นแล้วเราไม่ปล่อยให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามอำนาจของกิเลสหรือเปล่าสมมุติว่าเราสะสมความอิจฉามาเยอะชาติที่แล้วก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรกับใครก็เลยพอชาตินี้ความอิจฉาก็ติดตัวมาด้วยอีกเหมือนเดิมที่เคยมีมาพอเห็นคนอื่นได้ดีปุ๊บความอิจฉาเกิดขึ้นมาเราอยากที่จะได้ดีเราก็เลยเจริญสติดูจิตของเราที่มันอิจฉามันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ปล่อยให้ความอิจฉานั้นเนี่ยแสดงออกมาเป็นคำพูดใส่ร้ายกับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้อิจฉาของเราเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาพอเราสามารถระงับความอิจฉาของเราทางวาจาได้หรือพฤติกรรมได้เราก็จะเริ่มสว่างนะคะเนี่ยสว่างแล้วสว่างไหมแม่ชีอ้วนสว่างแล้วกิเลสเนี่ยมีท่านอาจารย์สนองวรอุไลท่านเคยพูดถึงเรื่องของการประหารกิเลสท่านบอกว่าการตัดกิเลสเนี่ยก็เหมือนการตัดต้นไม้อะถ้าคนที่แข็งแรงเนี่ยตัดต้นไม้เนี่ยถ้าต้นไม้ต้นเล็กเนี่ยตัดชึบเดียวก็ขาดใช่ไหมคะจริงไหมเหมือนกับกิเลสเราเล็กๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นที่จิตที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยกิเลสเล็กๆเนี่ยเราเอาสติกำหนดปุ๊บมันก็ดับที่เราเห็นกันมันดับมันดับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดกิเลสมันใหญ่อ่ะถ้าสมมติต้นไม้มันใหญ่เราแรงน้อยเนี่ยเราจะตัดขาดไหมคะขาดไหมพี่ชิวันต้นไม้ใหญ่นะเราตัดทีเดียวไม่ขาดต้องทำยังไงต่อปกติตัดต้นไม้เนี่ยถ้ามันไม่ขาดตัดยังไงต่อซ้ำรับมีได้คมซ้ำไปที่เดิมสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยตัดทีเดียวไม่ขาดเนี่ยตัดโคนไม่ขาดไปตัดยอดมันต่ออีกครั้งนึงมันจะขาดไหมมันต้องซ้ำที่เดิมดูไหมคะการกำหนดวิปัสสนากรรมฐานก็อันเดียวกันถ้ากำหนดแล้วเนี่ยมันยังอยู่ก็ต้องกำหนดซ้ำไอ้ตัวกำหนดซ้ำนะคะมันคือเพิ่มกำลังของตัวปัญญาแต่พอเรากำหนดครั้งนึงไม่ขาดหรือครั้งนึงยังอยู่ขี้เกียจกำหนดมันก็อยู่กับเราต่อไป
เหมือนกับหลายคนที่ทางโลกเนี่ยสมมุติว่าตัวเองก็เคยเป็นนะคะที่พูดตรงเนี้ยเมื่อครั้งที่ตั้งใจอธิษฐานทำอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้สำเร็จอะค่ะก็มีเยอะตั้งใจว่าจะทำแบบนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นตั้งใจจะไม่กินเนื้อสัตว์วันนี้แต่ว่าไม่เคยเป็นนะคะการอธิษฐานกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไม่เคยไม่สำเร็จไม่เคยเลยค่ะไม่ชีอ้วนตั้งใจกี่วันเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาขวางก็สามารถที่จะผ่านไปได้ไม่เคยไม่สำเร็จตั้งใจ3วันถึงจะมีอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอาหารกินก็กินที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์แหละได้แต่บางเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้สิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยแล้วเราทำให้สำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนของเราแล้วว่าเอ้ยอันนี้เราทำไม่ได้พอเราทำให้สำเร็จปุ๊บเนี่ยพอคราวหน้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มที่จะตั้งสติใหม่เพราะอะไรเราถึงทำให้สำเร็จเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะมีสัจจะอาจจะมีความพยายามที่ดีแต่กำลังของเราเนี่ยมันไม่พอมันต้องเพิ่มใช่ไหมคะการซ้ำบ่อยๆการทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มกำลังให้กับเราเองเพียงแค่ความอดทนของเรามันไม่เพียงพอเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองหลายคนเนี่ยทำแล้วก็เลิกไงทำตั้งใจเอาไว้ปุ๊บพอถึงเวลาสถานการณ์จริงๆเข้ามาเลิกดีกว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยอมแพ้กิเลสเช่นคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยจำได้เลยว่ามีโยมอยู่ท่านนึงตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นแกพูดแกอยู่ด้วยเราก็ไม่กล้าพูดโยมแกก็เดินมาหมาก็เห่ากันกระจองงอแงหมาที่เรียกกระจองงอแงป่ะหมาก็เห่ากันทีนี้พอหมาเห่ากันเนี่ยเราก็เอ๊ะหมามันเห่าอะไรสักพักก็เงียบอีกแป๊บนึงเนี่ยหมามันก็เห่าอีกพอหมามันเห่าอีกปุ๊บเนี่ยก็เลยให้คนไปดูว่าเอ้ยหมามันเห่าอะไรไปดูซิอะไรเงี้ยจำได้ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครไปดูน่าจะเป็นแม่ชีกัญญาวิ่งไปดูก็เลยบอกว่ามีคนมาไม่รู้เป็นคนบ้าหรือเปล่าบอกเอามาก่อนดูก่อนว่าเป็นยังไงเขาก็เดินมาก็ผมเผาก็ลุงลังผอมดำแต่งตัวก็แบบน่าสงสารนะตอนนั้นนะแกก็มาเราก็เลยเขาก็เลยบอกมาขอข้าวกินมาขอข้าวกินบอกอ๋อได้ก็เลยเอาเลยกินเลยเข้าวัดไม่ใช่เข้าเราแต่พระท่านพิจารณาไปแล้วอะพอเราก็กินได้ใช่ไหมเข้าวัดก็อยู่กินสองจานเลยกินระหว่างที่เขากินอยู่เนี่ยชามแรกถามไม่ได้เลยนะเขาหิวมากค่ะเราจะชวนเขากินเดี๋ยวจะสำลักเลยค่ะผู้ชายใช่ไหมผู้ชาย ทีนี้หิวมากกินอยู่เลยค่ะกินแบบแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยกินเร็วมากพอกินเสร็จปุ๊บก็เลยถามว่ามาจากไหนทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังทำอะไรอยู่ผมอยากกลับกรุงเทพผมเดินมาหิวข้าวก็เลยแวะมาขอข้าวกินก็เลยบอกว่าอยากกลับกรุงเทพใช่ไหมตอนนั้นวัดเรากำลังจะมีคอร์สพอดีก็เลยคิดว่าเขาน่าจะได้บุญกลับไปหรืออย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเขาได้ฝึกสักนิดนึงเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคิดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเข้ากรรมฐานไหมชวนเขามาแต่ตัวนะคะก็เลยบอกว่าเข้ากรรมฐานไหมถ้าเข้ากรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวจะมีชุดให้จะหาชุดให้ใส่เข้ากรรมฐานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินกลับหรือคิดอีกอย่างนึงก็คิดว่าถ้าเข้ากรรมฐานเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีโยมมาจากกรุงเทพก็จะฝากกลับคิดอย่างนั้นเข้ากรุงเทพเขาก็บอกเอาผมเคยบวชมาแล้วผมเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วก็เลยคิดในใจว่าคอร์สเข้มเนี่ยน่าจะยังไม่เคยพอเข้าคอร์สวันแรกก็
เริ่มดูแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพอวันที่สองอาจารย์ครับผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมขอกลับเราก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งกลับอดทนนิดนึงให้กำลังใจอย่าเพิ่งกลับอยู่ด้วยกันก่อนอดทนให้กับตัวเองเขาก็ครับหลังจากนั้นมาก็หายไปเลยหนีกลับหนีก็ไม่ว่ากันมันไม่ทนไม่ไหวเรากำลังพูดถึงเรื่องของความอดทนนี่คะว่าไอ้ตัวที่มันอึดอัดนั่นแหละค่ะคืออะไรไม่ชี้ว่าตัวอึดอัดคืออะไรคือกิเลสมันปฏิเสธการปฏิบัติธรรมปฏิเสธการที่จะต้องมีสติมันกำลังน้อยแต่ตัวโทสะกำลังมากกว่ามันอยู่ไม่ได้มันก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสที่มันหงุดหงิดนั่นแหละมนุษย์ของคนเราเนี่ยวันนึงเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้ถ้าคุณมีสติคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจทางกายแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสติคุณก็จะวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสที่มันผุดขึ้นมาแล้วใครก็ขัดกิเลสเราไม่ได้เลยนะถ้าเราคิดอะไรเราอยากจะทำอะไรเนี่ยใครเรามาขัดใจสิคะเราจะโกรธคนนั้นมากๆเลยแล้วเราก็สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเมื่อเราสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือตัมโมตัมมะปายโนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอกุศลกรรมเก่าเราเยอะสมมติยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเปลี่ยนอกุศลกรรมเก่ามาเกิดมาลำบากเกิดมาทุกยากเหลือเกินแต่เอาละชีวิตมันต้องสู้เราเอาชนะไอ้ความหงุดหงิดในใจของเราได้เนี่ยอยู่เหนืออารมณ์ได้ก็เป็นตโมโชติปายโนทันทีเลยนะหนึ่งขณะแล้วถ้าเกิดตโมโชติปายโนเนี่ยมันเกิดซ้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังของเราแค่ครั้งเดียวไม่ได้นะคะบางคนเกิดมาเนี่ยทำอะไรนิดเดียวเองทำแล้วยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดมาเป็นคนขี้ขโมยคนที่เกิดมาเป็นคนขี้ขโมยเนี่ยเหมือนกับฟังเทศแล้วคิดได้อะค่ะโอ้ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ขโมยอีกต่อไปแล้วบอกกับทุกคนเลยประกาศตั้งใจแล้วเนี่ยฉันตั้งใจแล้วเนี่ยว่าฉันจะไม่ขโมยบอกกับทุกคนเลยว่าฉันจะเป็นคนดีก็ปรากฏว่าไปงานเลี้ยงงานหนึ่งของเขาหายถามว่าคน10คนเนี่ยคนที่จะถูกสงสัยที่สุดเนี่ยในกลุ่มของคนที่ของหายเนี่ยเขาจะสงสัยใครคะสงสัยคนที่มีประวัติถูกต้องไหมคะทั้งๆที่ไอ้คนที่มีประวัติเนี่ยไม่ได้ขโมยเลยนะแต่ในเมื่อตัวเองมีประวัติไอ้ประวัติที่มันไม่ดีก็คือกรรมเก่านั่นแหละเราลืมไหมคะประวัติไม่ดีก็คือกรรมเก่าของเราเพราะเราเคยทำกรรมเอาไว้ไงจนมันลามไปถึงขนาดเสียชื่อเสียงไปแล้วอะค่ะทีนี้ปรากฏว่าพอคนบอกว่าแกแน่ๆเลยที่แกเป็นคนขี้ขโมยแกแน่ๆเลยบอกแบบนี้คนขโมยคนนี้ก็เลยเสียใจทำความดีไม่ได้ดีต่อไปนี้จะขโมยต่อละ เคยเจอคนแบบนี้ไหมคะ เพราะว่าเขาขาดความอดทนต่อการทำความดีของตัวเองแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะสู้ความไม่ดีของเขาในอดีตได้มันเป็นผลพ่วงจากกรรมเก่าของตัวเองอะมันต้องยอมรับความจริงว่าประวัติของเราเนี่ยมันเสียแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีสติเนี่ยเขาก็ต้องตั้งหลักได้ว่าเฮ้ยเราเคยทำกรรมเก่าไว้มันคืออดีตมันคือประวัติที่ไม่ดีของเรามันกำลังทำลายชื่อเสียงเราแต่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยเราจะต้องรักษาความดีในใจของเราให้ได้เมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยเราไม่เคยขโมยเลยเนี่ยคนจะชื่นชมนะคะคนที่เคยเราลองไปดูในสารคดีต่างๆหรือในประวัติต่างๆที่เขาอยู่ใน YouTube เดี๋ยวนี้ไม่ได้ในทีวีแล้วคนที่ทำความดีเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มคนที่ทำความดีตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยไม่ค่อยมีใครสรรเสริญนะแปลกไหม
แต่เสือกับใจเนี่ยออกทีวีค่ะจริงไหมพี่ชีอ้วนคนทำความดีมาตั้งแต่เกิดเนี่ยคนไม่ชมเท่าไหร่นะไม่เห็นมีใครเชิญมาออกรายการทีวีเลยชีวิตมันเรียบง่ายเกินไปมันไม่มีประสบการณ์มันไม่ตื่นเต้นเขารู้ไหมแล้วว่าการทำความดีมาตลอดชีวิตมันยากแค่ไหนเราพูดว่ามันไม่ตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยยากไหมพี่ชีอ้วนมันต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันมาท้าทายความรู้สึกทางอารมณ์เลยนะคนที่ทำความดีได้ตลอดชีวิตมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ไม่มีใครสนใจแต่พอเป็นโจรปุ๊บกลับใจโอ้โหโจรกลับใจนี่ดังเลยนะคะดังทำเป็นหนังสือออกทีวีสารพัดเลยโจรกลับใจเพราะฉะนั้นคนที่สามารถต่อสู้กับอกุศลของตัวเองในอดีตจนกลายเป็นกุศลได้เนี่ยมักจะได้รับคำชื่นชมค่ะมากกว่าคนที่เป็นอย่างนั้นมาอยู่แล้วเพราะมันต้องต่อสู้ใช่ไหมคะทำไมเขาถึงได้รับความชื่นชมก็เพราะว่าเขาสามารถต่อสู้กับอกุศลในใจของเขาสำเร็จมันคือชัยชนะตัมโมโชติปายโนมืดมาแล้วสว่างไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคนที่โชติตมะปายโนคืออะไรสว่างเกิดมาสวยเกิดมามีสติปัญญาเกิดมารวยเกิดมาอยู่ในตระกูลสูงมีตำแหน่งหน้าที่เอาตำแหน่งหน้าที่เอาตระกูลของตัวเองอย่างบางคนเนี่ยเกิดมามีบุญเก่านะคะเคยเจอนะบางคนเกิดมาพูดอะไรใครก็เชื่อพูดโกหกคนก็เชื่อบุญเก่ามันเยอะมันมีเครดิตค่ะมันมีเครดิตเก่าในอดีตอ่ะพูดโกหกคนก็เชื่อแต่คนที่มีอกุศลกรรมเก่ามาเนี่ยอย่างเช่นเราเคยทำกรรมเก่าเราเคยเถียงพ่อเถียงแม่เคยเป็นลูกที่ดื้ออะไรเงี้ยไม่เชื่อฟังพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะพอเราพูดอะไรให้คนอื่นฟังเนี่ยคนไม่เชื่อพูดเรื่องจริงนะคะแต่คนไม่เชื่อแต่คนพูดโกหกคนเชื่อมีนะเพราะว่าพลังของบุญเก่ากับกรรมเก่าเนี่ยมันส่งผลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจก็ใช้อำนาจผิดอุตส่าห์ได้รับอำนาจมีวาสนาที่จะทำอะไรก็ได้มีโอกาสต่างๆแต่เอาโอกาสนั้นน่ะไปทำในสิ่งที่ผิดเกิดอะไรขึ้นตอนที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงจมูกเรากระทบกลิ่นลิ้นเราก็ทบรสกับสิ่งที่มันดีอ่ะมันต้องมีสติพอมันเกิดตัณหาขึ้นมามันไม่พอค่ะใช่ไหมอย่างเช่นเราพอใจอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้จักพอหรือบางทีเนี่ยเอาเช่นความตณีเนี่ยเรามีทรัพย์สินมีเงินทองเยอะแยะแล้วแทนที่เราจะพอมันเนี่ยมันกลับรู้สึกว่าเห็นแล้วมันอยากได้อีกไงไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ทันใจของเราเนี่ยที่มันเกิดกิเลสเราอยากจะได้อีกพอเราอยากได้อีกปุ๊บคนอื่นมาเป็นคู่แข่งของเราในการหาทรัพย์หาสินต่างๆเนี่ยเราก็โกรธเขาอีกเกลียดเขาอีกใครได้เราก็อิจฉาเขาอีกทั้งที่ตัวเองเกิดมาเนี่ยมีทุกอย่างครบนะคะแต่ด้วยความที่ว่าขาดปัญญาที่จะทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยก็กลายเป็นโชติปายโนสว่างมาแล้วก็มืดไปขาดสติแต่คนที่มีบุญเก่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโชติปายโนคือเกิดมามีความพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์มีความฉลาดมีความสวยมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไวพริบปฏิภาณแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยต่อยอดมีสติใช้สติมีปัญญาใช้ปัญญาก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นโชติปายโนการที่มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยให้มืดหรือให้สว่างเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนไม่ชี้อ้วนฟังมาตลอดอยู่ตรงไหนเราจะมืดหรือเราจะสว่างอยู่ตรงสติที่ทันใจถ้าเรามีสติที่ทันในใจของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันจะพลิกชีวิตเลยค่ะ
นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไปฟังธรรมะปกติเนี่ยท่านก็จะอธิบายว่าคนเราเกิดมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เกิดมามืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปนี่คือลักษณะแต่ที่เรามาพูดกันในวันนี้ก็คือเพราะอะไรเขาถึงได้สว่างเพราะอะไรเขาถึงมืดทำยังไงถึงจะไม่มืดทำยังไงถึงจะสว่างใช่แล้วค่ะนะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ